เรื่องข่าวนี้ผมมองต่างนะลองนึกว่าถ้าคุณรักผู้หญิง2คนพร้อมกันมากๆแบบคุณต้นทั้งคนที่อยู่กินกันมาและคนใหม่มันก็ยากนะที่จะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งคนเราบางทีก็ยอมทำอะไรโง่ๆเพื่อความรักเขาก็แค่รักมากจนไม่อยากเสียใครไปนี่คือความคิดเห็นนึงนะครับที่มีคนส่งมาให้ผมอ่านจากคอมเมนต์ในข่าวหัวขอเคลียร์กรณีพังบ้านซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราดูผิวเผินมันก็มองเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาก็รักผู้หญิงทั้ง2คนมากจนไม่อยากเสียใครไปแบบนั้นได้แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอะครับแล้วลองวิเคราะห์ดีๆผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รักใครมากจนไม่ได้อยากเลือกใครครับแต่เขาแค่รักตัวเองและเห็นแก่ตัวแค่นั้นจบประเด็นคือถ้าเขารักคนใหม่มากจริงเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสเขาจะเลิกกับคนเก่าอย่าร้างกับภรรยาเก่าและทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพราะนั่นมันคือการให้เกียรติคนรักใหม่ที่เขากำลังรักตัดภาพมาที่ภรรยาหลวงครับถ้าเขารักเมียเก่ามากเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่ยอมแลกโดยการเอาใครมาเป็นมือที่3ทำให้คนที่เขารักต้องเสียใจตั้งแต่แรกลองนึกดูนะครับว่าถ้าทั้ง3คนเนี่ยได้มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันจริงๆแบบที่ผู้ชายต้องการคนที่ต้องทุกข์ทรมานมากที่สุดก็คือภรรยาเก่าและคนที่ต้องอับอายและก็ทุกข์ทรมานเช่นกันก็คือภรรยาใหม่สุดท้ายมันจึงเป็นแค่ความเห็นแก่ตัวครับเพราะทุกคนต้องเจ็บยกเว้นเขาที่ไม่อยากสูญเสียใครไปคือความรักมันไม่ใช่การได้ทุกอย่างที่เราอยากได้มาครอบครองนะไอ้นั่นมันเรียกความเห็นแก่ตัวมันเรียกความโลภมันเรียกความอยากแต่ความรักมันคือการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขเราจึงต้องพยายามดูแลและทนุถนอมความรู้สึกของคนที่เรารักให้ดีที่สุดเพราะการได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขนั่นย่อมเป็นความสุขของเราเช่นกันซึ่งในเคสพี่คนนี้ครับเขาไม่ได้อยากเห็นใครมีความสุขนอกจากตัวของเขาเอง